พอยหยุดนะทำไมมีปัญหาอะไรหรือว่าห่วงก้างคุณอย่าคิดว่าผมรู้ไม่ทันคุณนะคุณไม่เลิกกับผมไปโคกไก่แรกนี้หรอกใช่ครับผมไม่ได้ฉันจะบอกอะไรคุณให้นะเราสองคนเลิกกันแล้วแล้วฉันก็ไม่มีวันกลับไปคบคนแบบคุณแล้วก็เลิกตามตอแยฉันได้ละคุณจำแบบนี้ใช่ไหมได้ได้พลอยขอโทษครับถ้าจำมีเรื่องกรุณาไปมีเรื่องนอกร้านด้วยนะครับพาเขาออกไปเลยค่ะอยู่ดีๆเขาก็จะมาทำร้ายแฟนหนูอ่ะงั้นเชิญออกนอกร้านนะครับเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะครับผมทักคนผิดขอโทษครับนายมีแฟนหรือยังอ่ะผมโสดครับผมยังไม่มีแฟนถ้าอย่างนั้นเนี่ยแกล้งเป็นแฟนฉันหน่อยนะเนี่ยเขายังมองอยู่เลยอ่ะเขาจะไม่บีบปากผมอีกใช่ไหมครับฉันชื่อพลอยนะเป็นแฟนกันแล้วนะสวัสดีจ้าคนนี้คือเซอร์ไพรส์ครับนี่พลอยแฟนผมครับคุณแม่ที่ผมนัดคุณแม่มากินข้าววันนี้เพราะผมจะแนะนำพลอยให้แม่รู้จักครับสวัสดีค่ะคุณแม่หนูชื่อพลอยนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะคุณพระช่วยเซอร์ไพรส์คุณแม่จริงๆเลยค่ะไหว้พระเถอะนะจ๊ะหนูพลอยคุณแม่ไม่ทราบมาก่อนเลยว่าลูกชายพัดมีแฟนถ้าหนูพลอยเป็นแฟนของลูกชายพัดก็น่าจะได้ชิมฝีมือปรุงอาหารของคุณแม่นะคะคุณแม่เนี่ยมีดีกรีเป็นถึงอดีตแม่ครัวอยู่ในรั้วในวังเมนูอาหารของคุณแม่เป็นสูตรต้นตำรับทุกอย่างเลยจ้ะไปเถอะจ้ะคุณแม่จะปรุงอาหารให้ชิมอย่าไปรับประทานเลยอาหารแบบนี้ไปเถอะจ้ะหนูพลอยลูกชายเชิญครับคุณแม่ลืมบอกไปว่าปกติแล้วคุณแม่พูดเร็วกว่าลูกชายพัดนะจ๊ะเชิญครับคุณแม่เป็นแม่ครัวในวังไม่ใช่เหรอคะทำไมไม่ใช่น้ำพริกกับผักต้มล่ะคะ Oh my god คุณแม่ลืมบอกไปนะคะว่าคุณแม่เป็นแม่ครัวในพระราชวังวินเซอร์แล้วชายพัดกับหนูพลอยคบหากันมานานหรือยังจ๊ะเราสองคนคบกันได้หลายเดือนแล้วครับคุณแม่ใช่ค่ะถ้างั้นพลอยขอตัวไปรับโทรศัพท์ก่อนนะคะธุระส่วนตัวตามสบายเลยจ้ะใช่พัดจ้ะแม่ขอตัวเข้าไปในคิทเช่นก่อนนะคะ
เชิญครับคุณแม่พอยฮัลโหลฮัลโหลพอยพอยพอยคุณออกมาผมก่อนพอยอย่าเพิ่งไปพอยฉันละเบื่อผู้ชายนี่มันตามตื้อฉันจริงๆดูแล้วเขาน่าจะยืนรอคุณทั้งวันเลยนะครับเอาอย่างนี้ไหมวันนี้คุณนอนกับผมก่อนได้นะจะบ้าไงนายจะให้ฉันนอนกับนายเนี่ยนะผมหมายถึงนอนที่บ้านผมน่ะมีคุณแม่ผมอยู่ด้วยปลอดภัยแน่นอนฉันจะบอกอะไรนายให้นะฉันมันได้ชอบนายถ้าคุณไม่ได้ชอบผมแล้วคุณเลิกกับเขาทำไมครับก็เขาไม่สนใจฉันเลยอะไปเที่ยวกับเพื่อนในวันเกิดฉันไม่เคยคิดจะใส่ใจอะไรฉันเลยถ้าคุณไม่สบายใจเนี่ยคุณอยู่ที่นี่จนกว่าจะสบายใจได้เลยนะบ้านของผมมีคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะครับพลอยครับคุณคิดจะกลับไปดีกับผู้ชายคนนั้นไหมครับไม่อ่ะฉันไม่สบายใจที่ต้องอยู่กับเขาคงทนไม่ได้อ่ะถ้าต้องถูกละเลยความรู้สึกไปเรื่อยๆฉันไม่อยากเสียใจแล้วแล้วนายอ่ะไม่คิดจะมีแฟนหรือไงไม่มีใครมาชอบผู้ชายเนิร์ดๆแบบผมหรอกครับผู้หญิงที่เข้ามาหาผมเขาก็เอาแต่ล้อผมว่าไอ้เนิร์ดไอ้แว่นไอ้หนาเตอะนายก็เลิกใส่แว่นสิบางทีถ้านายเลิกใส่แว่นอาจจะมีคนมาชอบนายก็ได้นะพอยพอยสาบานเลยรอบนี้ผมจะดูแลคนนี้ดีอ่ะถ้าทำไม่ได้เนี่ยฟ้าผ่าตายแล้วฟ้าผ่าแป๊บๆฟ้าผ่าให้ตายตรงนี้ไปเลยถ้าคุณไม่ออกมาผมปีนเข้าไปแล้วนะพลอยคุณออกมาผมก่อนนะพลอยผมขอโอกาสนะพลอยนะคุณยกโทษให้ผมแล้วใช่ไหมค่ะฉันไม่โกรธคุณละพลอยเรากลับมาคืนนี้กันเถอะนะครั้งนี้ผมจะดูแลคุณให้ดีผมจะใส่ใจคุณทุกอย่างเลยคุณอยากได้อะไรเนี่ยผมซื้อให้คุณหมดทุกอย่างเลยผมใส่ใจคุณเต็มที่เลยพลอยฉันแจ้งตำรวจไว้หมดแล้วถ้าคุณยังไม่ออกจากนี่10นาทีเอ้าทำไมล่ะพลอยคุณยกโทษให้ผมแล้วไม่ใช่เหรอแล้วทำไมคุณต้องแจ้งตำรวจด้วยอ่ะพลอยเรากลับมาคบกันเถอะนะครั้งนี้ผมจะทำให้ดีที่สุดเลยพลอย5นาทีพลอยนี่ไปก็ได้วะThank you.
ุณบอกผมว่าถ้าผมถอดแว่นจะมีคนชอบผม